ัวขโมยมึงอ่ะมาขโมยของในร้านเหรอต้องโดนนี่มาเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเงียบอ่ะอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งโทรแจ้งตำรวจพอดีว่าผมอ่ะเป็นลูกของเจ้าของร้านอ้าวเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพวกคุณ2คนอย่าเพิ่งโทรแจ้งตำรวจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดพวกคุณโทรอ่ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คนเขาจะมามุงเต็มหน้าร้านใช่ไหมทีนี้ก็จะไม่มีลูกค้าเข้าร้านนะเออจริงด้วยทำไงเอางี้พอดีผมอ่ะมีเพื่อนเป็นตำรวจเดี๋ยวผมจัดการให้หรอวุฒิเหรอพอดีมีโจรเนี่ยมันเข้าร้านกูอ่ะมึงมาจัดการกูหน่อยดิขอบใจมากเร็วๆเลยนะเว้ยเดี๋ยวผมฝากพวกคุณ2คนเฝ้าโจรไว้ก่อนนะครับผมจะเข้าไปเช็คของในร้านว่ายังอยู่ครบไหมได้ค่ะได้ค่ะใช่เหมือนกันแล้วอ่ะสมน่ะขอบใจมึงมากนะที่ไม่ต้องทำให้กูต้องเสียเวลาว่าแต่ร้านมีอะไรมั่งวะของมีค่าดิเฮ้ยส่องอะไรโอ้โหรวยแน่กูหนูจะไม่ฟื้นมาก่อนใช่ไหมเนี่ยพวกคุณสองคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพอดีผมโทรบอกพี่ชายผมมาแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเขาก็คงเข้ามายังไงผมฝากพวกคุณสองคนเฝ้าโจรไอ้คนนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปธุระก่อนพอดีผมรีบมากเลยอ่ะคุณนี่ทำงานเก่งมากเลยครับจับโจรได้ด้วยค่ะยังหายใจไหมอ่ะเฟิร์นหายใจหรือมั้งลองดูดิมันสลบหรือมันเป็นอะไรเฟิร์นโป๋ทำอะไรกันเนี่ยฮะคุณซันอย่าเข้ามาใกล้นะคะไอ้นี่มันเป็นโจรนะคะโจรนั่นเหรอค่ะเฮ้ยจริงเหรอแล้วนี่เป็นไรอ่ะสลบเหรอใช่ค่ะดูหน้ามันดิโจรบ้าอะไรวะนี่มันน้องชายผมไอ้เจนเจนตื่นก่อนเจนตื่นตื่นลุกลุกเอาพี่ซันเอ้านี่ทำไมมันนอนอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่าน้องคุณซันเหรอคะก็ใช่สิครับแย่แล้วซวยแล้วป๋อเฮ้ยอะไรกันน่ะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะซองเงินน่ะหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวลองดูตรงนี้มีไหมมีไหมเฮ้ยไม่มีอ่ะฟอนนี่จะบอกนะว่าเงินหายฮะอะไรพูดเธอสองคนเนี่ยฮะคือพวกเราไม่รู้นี่ค่ะว่าโจรคนนี้เขาเป็นน้องชายของคุณซันนะคะนั่นนะสิคะคุณซันดูจากการแต่งตัวแล้วก็เหมือนโจร นะคะพวกเธอสองคนทำกันยังไงเนี่ยปล่อยให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาขโมยของในร้านได้เนี่ยสงสัยเนี่ยฉันคงต้องไล่พวกเธอสองคนออกเลยแหละไล่ออกอย่านะคะคุณซันพวกเราไม่ได้ตั้งใจอะค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะคุณซันคือที่พวกเราทำไปอ่ะก็เพื่อปกป้องร้านนะคะใช่ค่ะแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้มันก็เป็นเพราะความสภาพของพวกเธอสองคนไม่ใช่หรอฮะพี่ซันพี่ผมว่าเขาสองคนคงไม่ตั้งใจอยากจะทำผิดจริงๆหรอกเขาไม่น่าจะมีเจตนาร้ายอะไรอ่ะผมว่าพี่อยากได้เขาออกเลยนะนี่แกจะบอกว่าจะให้ฉันเนี่ยให้โอกาสสองคนนี้เหรอใช่พี่ผมว่าคนทุกคนน่ะควรได้รับโอกาสนะใช่ค่ะคุณซันพวกเราสองคนตั้งใจปกป้องร้านนะคะจริงค่ะพวกเราสองคนไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรไม่ดีจริงๆนะคะเอาละพี่ต่ออย่างเนี้ยพี่ก็อย่ามองใครที่ภายนอกแล้วกันนะ
อเคถ้างั้นก็ได้ฉันจะให้โอกาสพวกเธอสองคนอีกครั้งนึงนะโดยที่พวกเธอเนี่ยต้องไปตามเอาเงินมาคืนให้ได้เข้าใจไหมได้ค่ะค่ะคุณซันและให้เวลาภายในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะเจมส์ไปสอนอครับจะไปตามที่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะก็ลองไปเดินเดินหาดูกันเฮ้ยน้องฟอนนี่ก็จะครบวันแล้วว่ายังตามจับไอ้โจรที่ขโมยเงินไม่ได้เลยอ่ะสงสัยนะเราสองคนมีแววตกงานแน่เลยอ่ะโหแต่นี่มันยังไม่ครบกำหนดวันที่คุณซันเขาบอกเลยนะเราอ่ะยังมีโอกาสแต่ฉันยังมองไม่เห็นทางเลยนะเฟิร์นว่าจะทำยังไงที่จะไปหาไอ้โจรคนนั้นเจออ่ะตกงานแน่เลยฉันเฮ้ยโฟนั่นนั่นใช่ไอ้โจรคนนั้นปะนู่นน่ะนู่นน่ะเฮ้ยปอจริงด้วยเฟิร์นไปตามจับเถอะเดี๋ยว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 อะไรฉันกลัวมันจะมีอาวุธอะดิเดี๋ยวก่อนเราทำไงอ่ะฉันนึกออกแล้วเดี๋ยวแกนั่งรอฉันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมาโอเคนะอะไรของแกวะเนี่ยเฮ้ยนี่แกไอ้โจรที่ขโมยเงินไปนี่แกรู้ไหมว่าแกทำให้ฉันตกงานอะตกงานแล้วยังไงมันก็เรื่องของแกไม่ได้เกี่ยวกับฉันมันจะไม่เกี่ยวได้ไงก็แกนั่นแหละทำให้ฉันตกงานถึงทำให้ฉันเนี่ยไปวิ่งราวทองของคนอื่นมาใช้นี่เนี่ยฮะแล้วยังไงอะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เกี่ยวด้วยว่าแต่แกนี่มันกล้ามากเลยนะที่ไปวิ่งราวทองคนอื่นเขาเนี่ยก็ที่ฉันตกอยู่ในสภาพแบบนี้ที่ต้องไปวิ่งราวทองของคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นเพราะแกเนี่ยต้องรับผิดชอบก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เกี่ยวฉันจะรับผิดชอบอะไรเฮ้งั้นเอางี้แกเอาทองนี้ไปเพราะว่าฉันรีบอะฉันต้องใช้เงินสดต้องเอาไปให้เจ้านายฉันอะทองเนี้ยก็น่าจะราคา 40,000-50,000 อะแต่ฉันเอาจากแกแค่หมื่นเดียวอะเพราะฉันรีบแกจะบ้าเหรอเงินหมื่นเดียวจะแลกกับทอง 40,000-50,000 เนี่ยนะใช่ก็ฉันบอกว่าฉันรีบไงเจ้านายฉันน่ะรออยู่เร็วสิจะเอาไหมไม่เอาเนี่ยจะไปขายให้คนอื่นแล้วนะเดี๋ยวๆๆก่อนเอาก็ได้รีบสิใจเย็นดิโหของเยอะได้ยังเนี้ยนี่ไงเอาไปดิอ่ะขอบใจมากนะมาแล้วจ้าเป็นไงบ้างแกนี่จ้ะฉันได้เงินมาแล้วเฮ้ยแกทำได้ไงอ่ะก็ฉันเนี่ยเอาทอง2บาทไปแลกเงิน 10,000 มาไงแกจะบ้าเหรอเฟิร์นแกเอาทองมูลค่า 40,000-50,000 ไปแลกกับเงินหมื่นเดียวเนี่ยนะใช่แกแต่แกต้องรู้นะว่าฉันเนี่ยคงไม่เอาทองจริงๆทอง2บาทจริงๆเนี่ยไปแลกกับเงินแค่ 10,000 หรอกเพราะว่าทองนั้นน่ะมันคือทองปลอมจ้าเพื่อนทองปลอมใช่ไงเอ้าเราถ้าเกิดว่ามันรู้ว่าเป็นทองปลอมอ่ะทำไงอ่ะเฟิร์นเธอไม่ต้องกลัวหรอกฉันเนี่ยได้โทรแจ้งตำรวจไปเรียบร้อยแล้วจ้ะว่ามีคนขโมยทองอยู่แถวนี้นู่นน่ะเห็นไหมตำรวจมาจับแล้วเฮ้ยอย่างนี้พวกเราสองคนก็ไม่ต้องถูกไล่ออกแล้วใช่ปะเพราะมีเงินคืนคุณซันเขาแล้วอ่ะนี่แหละโป๋จุดจบของมันฉันว่านะเราเอาเงินเนี้ยไปคืนคุณซันดีกว่าโอ้ยแกเก่งมากเลยอ่ะเฟิร์นค่ะแป๊บนึงนะคะซันเดี๋ยวปิ๊งเก็บของเสร็จแล้วปิ๊งจะลงไปค่ะ
ลิ้นซันทำอะไรอยู่อ่ะเก็บของอยู่ค่ะอ๋อเออคุณผมซื้อของโปรดมาให้คุณน่ะไปกินข้าวกันเหรอคะงั้นเดี๋ยวปิ้นขอตัวเก็บของให้เสร็จก่อนนะคะแล้วจะตามไปได้เลยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปจัดจานรอนะอือหือปิ้นผมรักคุณนะค่ะเดี๋ยวตามไปนะใช่คุณคุณคิดดูนะลูกค้าคนนั้นก็จะเอาแบบนี้คนนั้นก็จะเอาแบบนั้นไม่รู้ว่าผมต้องฟังใครเลยอ่ะยิ่งหัวหน้าของผมนะยิ่งเรื่องมากเลยแย่จังเลยนะคะเจอคนประเภทนี้นั่นนี่คุณเออแต่คุณรู้ป่ะกับข้าวร้านนี้นะผมไปต่อคิวมาครึ่งชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเห็นคุณชอบนี่ของโปรดคุณเลยแหมอุ๊ยแฟนใครคะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะคะมาเดี๋ยวพี่ช่วยแกะได้อะนี่นี่ป่ะน่ากินไหมน่ากินอ่ะเป็นไงจ๊ะดีมากเลยค่ะโทรมาโอ้ยโทรมาอยู่นั่นแหละรำคาญจริงเลยวางไปมาต่อกันดีกว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์เนี่ยนี่สี่สายแล้วนะเป็นไรปะเนี่ยบิ้นโทรศัพท์ไงดีวะฮัลโหลโป๋โป๋โป๋ช่วยไปที่บ้านพี่หน่อยดิคือพี่โทรหาบิ้นแล้วเขาไม่รับโทรศัพท์เลยอะพี่กลัวว่าบิ้นเขาจะเป็นอะไรอะใช่พอดีพี่ไม่ได้อยู่บ้านพี่อยู่ข้างนอกอ่ะได้ได้ได้ขอบใจมากนะโป๋ครับครับสวัสดีครับพี่ปิ่นทำอะไรของเขาอยู่นะทำไมไม่รับสายพี่สันตอนนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะพี่คือว่าเอวตายไก่หลงเหนื่อยไหมจ๊ะไม่เห็นจะเหนื่อยเลยค่ะชิวชิวงั้นงั้นปอกไหมก็มาดิครับทำอะไรกันอะปิ๊นซันคือมันไม่ใช่อย่างที่ซันคิดนะคะนี่แดเนียลค่ะ เป็นเพื่อนของปิ้นเองนี่คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะ พี่ปิ้นแน่ใจเหรอคะว่าคนนี้คือเพื่อนพี่ปิ้นจริงๆก็ใช่อ่ะสิคะคือพอดีว่าแดเนียลเขามาทำธุระแถวนี้อะค่ะก็เลยแวะมา
ท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้ผมว่ามันไม่ใช่นะถ้าผมรู้ความจริงแล้วก็โปบอกซันคือซันปิ้นขอโทษนะคะปิ้นสัญญาว่าปิ้นจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะซันซันอย่าโกรธไปเลยนะซันให้โอกาสปิ้นทำนะคะนะซันปิ้นสัญญาเป็นพูดจริงๆรักซันมากเลยนะคะก็ได้จะให้โอกาสพี่ซันฉันจะให้โอกาสแกนะออกไปจากที่นี่ออกไปตอนนี้เลยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะโทรแจ้งตำรวจว่าแกเป็นชู้กับเมียฉันไปสิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ครับไปก็ได้ครับไปซันขอบคุณซันมากเลยนะคะที่ให้โอกาสปิ๊นอะครับผมให้โอกาสคุณนะแต่พี่ซันคะผมให้โอกาสคุณไปเก็บข้าวของคุณแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะ อะไรอะซันไม่เอาอ่ะซันปิ้นไม่ไปไหนทั้งนั้นนะปิ้นจะอยู่กับซันซันให้โอกาสปิ้นเถอะนะอย่าไล่ปิ้นไปไหนเลยให้โอกาสให้โอกาสเหรอคุณบอกผมว่าคุณรักผมคนรักกันนะมันทำกันแบบนี้เหรอถ้าคุณรักผมแค่คนเดียวอ่ะมันไม่มีทางเลยที่คุณจะมีคนอื่นนะผมรักคุณเป็นห่วงคุณดูสิ่งที่คุณทำดิผมว่าคุณออกไปได้แล้วคุณช่วยออกไปจากชีวิตของผมทีขอให้ผมเนี่ยได้เจอคนดีๆบ้างซันซันพี่ปริ้นทำตัวของพี่ปริ้นเองนะคะคนไม่รู้จักพอมันก็ต้องโดนแบบนี้แล้วค่ะป๋อเอ้ายืนบื้อทำไมล่ะคะเขาอุตส่าห์ให้โอกาสไปเก็บข้าวเก็บของรีบไปสิคะหรือไม่เก็บมึงไม่นี่หรอ